สวัสดีครับพี่น้องผมครับรายการแม่มารีคั่วบันดาลแม่สั่งให้ทำมาสั่งวันนี้สิมาผัดกะเพราปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกผัดกะเพราปลาหมึกพี่น้องก่อนอื่นเท่ากับลากปลาหมึกให้สะอาดอันนี้ผัดเลยจังได้ชิมง่ายๆเต็มๆเนาะปลาหมึกจังได้เต็มเต็มขั้นปลาหมึกปลาหมึกกล้วยบ่แม่นบ่หรือปลาหมึกอีหยังตลอดสมบูรณ์สามทับเรียนเรียนปลาหมึกได้สองตัวพี่น้องกับพ่อได้ผัดกะเพราสู่แม่กินนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีอีหยังแน่อ่ะเดี๋ยวปลาหมึกเข้าไปก่อนโอเคโอเคมาตักสูตรของสไลด์ใส่พริกประมาณ10กว่าเม็ดบ่ต้องเด็ดขวดนะพี่น้องกระเทียมก็บ่ต้องนั่นตำเอาพอคั่วหัวปลาแล้วผ่านห้องครับพวกกล้ามมันต้องเด็ดออกครับจำใจกันเลยโคตรมากกับเด็ดออกก็ได้แต่ว่าสำหรับแต่หน่อยบ่เด็ดออกมันหอมน้ำข้นกับวางติดพ่อกาแฟสูตรใช้สูตรนั่นพี่น้องจริงๆเรื่องว่าบ่ค่อยเผ็ดพริกเผ็ดดิเผ็ดน้อยขี้หนูน้อยพ่อมันกินรสจัดจ้ะแม่นกระดาษกินรสจัดจ้ะเผ็ดเผ็ดจังหน่อยสีตำก็ต้องแหลกไปไหนบุบบุบนะเข้าล่างเรียบร้อยแล้วล่างแล้วเดี๋ยวจะเด็ดใส่เลยพอนี่ล่ามออกไปเปียกๆหน่อยล่อเด็กกระเพราไปกระเพรานี่กระเพราบางนี่กระเพราบางเติมใส่กระเพราบางมันจะพอกระเพรากระเพราก็จะปูทำนี่กระเพราแล้วเติมใส่มัดการเลยเอาแบบร่างการเด็ดจะก้านแข็งมันออกพี่น้องพวกเม็ดมันก็เอานะผสมอันนี้ก็ได้ถ้าเขากระเพรากระเพราบานเท่านี้หน่อยต้องเอาผสมอันนี้นะการอ่อนการยังพวกเม็ดพวกนี้มันก็กินได้ด้วยกันเด็ดไปสุดยอดเลยหอมนะเพิ่นลางๆเรียบร้อยอ่ะจิ๊บจับโอ้โหใจเย็นพ่อครัวใส่มันลงไปครับโอ้ยมากพอดีเลยThank you.
มันนี่งามจักหน่อยได้พี่น้องเพราะว่ามันต้องลาดเข่านะกระเพราได้กระเพราเต็มๆเฮาบ่ต้องไปนั่นมากมายแซ่บโอ้ปิดไว้เลยครับเชฟเฮ็ดกินเองพี่น้องโมเมนต์เฮ็ดขายต้องเข้าใจเชฟบางบ้านทำเองกินเองกินกับข้าวสวยร้อนๆของแต่ละอย่างก็ถือปากไถปากมันเนาะตะคนกับมาแห้งๆตะหน่อยมากมีน้ำนะพ่อได้ลาดเขานะปากไถปากมันเป็นโอเคสุดยอดสุดยอดเลยโอ้ยขี้โมกเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวไปกินเขากับแม่มาดีแม่มาดีสั่งครับให้ตะหน่อยเขาคั่วพัดให้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวไปกินเขากับเมืองบ้านจะไปกินเขาน้ำกันพี่น้องครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องมาวันนี้กินเขาน้ำกันพี่น้องผัดกับข้าวปลาหมึกแกงหน่อไม้แซ่เฮ็ดโอ้แกงน้องใหม่ใส่เห็ดก็เป็นอันแซ่บใช่ไหมใส่เห็ดอย่างใส่เห็ดขาวใส่เห็ดเหลืองหมูสัญญาว่าย่ายเอาไห้ย่ายเอาไห้พี่น้องใส่ผักอีตูพอดีเบนย่ายแกงเต็มหม้อเลยมาแซ่บๆต้องกันผัดกับข้าวปลาหมึกขี้มือคุณยังไงมาเด้อพี่น้องมาซิมเสียบว่ามาแกงใหม่ทุกอย่างเลยแล้วจะพ่อกันจะพ่อไหมน้อง
เมียปลาตะเกาเป็นยังไงเจ้าดูเจ้ามาเจ้าเห็นเจ้าเจ้าตัวน้องเจ้ามาเจ้าเลี้ยงเจ้าอะไรใช้ใครน้ำมันไปชุบไปนะพี่น้องเตียงใส่เห็ดใส่ปลาขานั่นเด้ใส่ปลาตูนั่นพี่น้องจ้าพี่น้องมึงบักเห็ดก็มีลูกจริงเป็นหน่อยว่ามันสุดจะทำเจ้ามันก็การห่อนออกของเออขึ้นเขาแรงไประบบไปลองมาเด้อกินน้ำกันจะแซ่บเกี๊ยวน้ำใหม่ก็จะเข้ากับมือเกี๊ยวไปขวงปลาเน่าสองตุ่มเนี่ยพอมันจบเอ้าติ้งแดงผัดกะเพราพวกเนี่ยแซ่บบ่ผ่านจวดบ่ผ่านใช้ผ่านลุงคล้องหรือผ่านขึ้นเขาผ่านจะกินซาเบ็ดบ่ล่ะจี้แซ่บสุดยอดเลยครับมาบวกกับแกงใหม่แกงทำไมใส่เห็ดอย่างเนี้ยใส่เห็ดขาวเพิ่มเนี่ยละงงแต่ว่าเพิ่มครับแกงเปิบเปิบของแท้ใส่เห็ดพร้อมใส่ผักขาเลยใส่ผักตูแล้วแกงหอมแดงย่าแกงน้ำใหม่สดน้ำใหม่คล้ายๆน้ำใหม่คล้ายๆสงไข่มาก่อนน้ำใหม่เลี่ยงแล้ววะหน้าย่อยไม่มีน้ำใหม่หลายชนิดนะแบบคุ้มบ่หลายแบบคุ้มแซ่บพอที่หน่อยสุดๆมามาจดจัดซีซ่าหนุ่มดูดน้ำเย็นแม่มารีบ่ได้คอยไปน้ำเท่าไหร่ถ่ายบรรยากาศมาย่ามาแรงเมื่อยเมืองเพราะว่าติดธุระอยู่ซิปก็เบื่อหมดละกับสีผ้าลอกกินกับคอยติดตามได้ลอกกินแล้วกันเนาะถ้าบริเวณกับเขาพี่น้องก็คอยติดตามได้รอกินอีพี่สองเรามาแม่อีพี่สองเดี๋ยวมืออื่นจะหน่อยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่จะหน่อยว่าสิไปทายมากไหนครับผมบรรยากาศดีๆแล้วก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บพร้อม
เตี๋ยวไก่เซ็นเซ็นเซ็นยังก็ใช่ยังถนนเซ็นนั้นเขาเอิ้นใช่ยังกูลบ่ถนนเซ็นนะใช่ยังกูลนี่นะใช่ยังกูลบ่ประมาณนั้นครับหน่อยอ่านบ่ผิดนะถนนเซ็นซ้ายจากมุกบ่เขาเอิ้นว่ามุกไปอุบลแม่นครับผมใช่ยังกูลหรือยังนี่ล่ะแต่หน่อยกับบ่ค่อยคุณเคยพื้นที่เท่าไหร่ก็ขออภัยไว้นำครับเว้าผิดเนาะจะอำเภอเสนาคณิคมคณิคมแต่หน่อยยังอ่านผิดเป็นเสนานิคมเลยแต่หน่อยว่าเสนานิคมก็เดี๋ยวเบิ่งปลายก็ว่าไปสังเกตมาดีบ้างว่าเสนาคณิคมอ่านจิเสนานิคมอยู่ใส่บ้านนี่อันเลือกอันเดียวกันไหมอ๋อแต่ว่าคนรวบรับตัดตอนภาษาบอกก็ภาษาเขียนคือบ้านเฮาจริงนะภาษาบ้านแม่มะลิคําเอิ้นว่าบ้านหลังช้างภาษาเอิ้นกันนะบ้านภาษาเสนานิคมบอกอันเดียวกันแม่นเสนานิคมเสนาอันนั้นถ้าเฮาสะกดอีหลีเสนาเสนาถ้าเฮาบอกเรื่องๆกับเสนาคณิคมเสนานะจะว่าเป็นนั่นแค่เป็นคนนอกพื้นที่เว้าทิศพี่น้องขออภัยไว้นำเนาะแต่ว่ามันก็บ่ไกลกันจากเรื่องดอกขี่รถประมาณ20กิโลชิวๆเขตติดต่ออืมแต่หน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไป2มื้อล่ะมื้อละบ่ถึง20นาทีรถก็บ่ติดทางก็ตรงถนนก็ดีทางจวดขี่บ่ถึงลอยครับพี่น้องมีทางบาดอยู่แต่มันทางบ่ดีบ่ต้องไปบ่ทางความเป็นจริงอย่าไปบอกทางลงทางลับนั่นสิงงสิเฮาแล่นสายเหง้าไก่หัวอีกปั๊มก็มีร้านป้ายางก็มีเผื่อรถเสียรถหยังเผื่อรถเสียไปจอดกลางป่าสิไปเอิ้นโทรหาผู้ใดล่ะเสียบพี่ใหญ่ไว้เลยน้ำมันเลี้ยงหอมกุ๊บกุ๊บกินแล้วป่ะเผ็ดยังก่อนกินเนี่ยโอเคครับขอบคุณหลายๆติดตามแม่มะลิกวนบาทแซ่บๆน้ำกันกับเมนูง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งเฮาเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ